สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะว่าผมไวแบร์วันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ต่างๆในกิลด์วอร์อัปเดตกันหน่อยก่อนหน้านี้เคยทำไว้แล้วนะแต่ว่าเป็นช่วงของคลาส2ตอนนี้มันไฮคลาสแล้วผมจะพูดในเรื่องพื้นฐานต่างๆนะคงไม่ได้ลงรายละเอียดลึกมากเนื่องจากว่าแต่ละกิลด์เขาก็จะมีแผนของเขาเองการวางตำแหน่งการวางตัวการเล่นก็จะแตกต่างกันไปโอเคเรามาไล่จากหน้านี้เลยนะครับหน้านี้มันก็จะเป็นหน้าอาชีพอยู่อาชีพแรกก็จะเป็นลอร์ดไนท์นะครับผมจะพูดเรียงอย่างนี้นะลอร์ดไนท์หน้าที่ในกิลด์วอร์จะเป็นเหมือนกำแพงเช่นเคยโดยการโบลิ่งแบทเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบโบเสาก็คือเอาตัวนึงอ่ะไปยืนนำหน้าไว้และให้เพื่อนทุกคนจำชื่อตัวละครที่เป็นเสาไอตัวที่นำหน้าหนึ่งตัวเนี่ยคือเสาจะเป็นตัวที่ถึกสุดๆเลยแล้วทุกคนก็จะช่วยซัพพอร์ตตัวนี้ไม่ให้ตายจากนั้นไนท์ที่เหลือก็จะโบผ่านชื่อเพื่อนดาเมจมันจะออกทะลุไปข้างหน้าได้ถ้าเราหันถูกต้องมันจะมีคลิปเกี่ยวกับเรื่องการสอนโบลิ่งแบทเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยแล้วกันนะครับก็หน้าที่ก็จะประมาณนี้แล้วก็มันจะมีพวกหน่วยกามิกาเซ่คือหน่วยฟรีชีพใส่พวกของแตกเกาะแตกคอยวิ่งเข้าไปแต่ไนท์ตัวอื่นเขาจะไม่วิ่งตามนะไนท์ตัวอื่นเป็นตัวดาเมจก็จะโบเสาแต่จะมีพวกหน่วยคามิกาเซ่แล้วแต่กิลด์ว่าเขาจะใส่มาเยอะมากน้อยแค่ไหนคือวิ่งเข้าไปสละชีพเพื่อทำลายชุดเกราะฝั่งตรงข้ามอ่ะต่อมาก็เป็น Assassin Cross Assassin Cross ก็โซเดตตอยใช้โซเดตตอยแล้วก็มุดดินคอยไม่ใช่มุดดินสิเขาเรียกว่าคอกกิ้งคอยเก็บตัวบางๆหาจังหวะออกมาฟันธรรมดาเนี่ยแหละเก็บตัวบางๆฟันธรรมดาแรงมากนะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเล่นเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใส่โล่ไงมันสลับโล่แล้วมันลำบากการเล่นก็ทำให้ Assassin ค่อนข้างบางและคนก็ไม่ค่อยจับมาเล่นเท่าไหร่ที่จับมาเล่นส่วนใหญ่ก็จะจับมาเล่นเพื่อกดโซเดตอยมันยังพอทำอะไรได้บ้างต่อไปเป็นสไนเปอร์นี่เป็นตอนนี้เป็นดาเมจหลักไปแล้วเพราะว่ามันสามารถคอมโบกับโซลิงได้ก่อนหน้านี้โซลิงเกอร์ยังไม่มาเนี่ยสไนเปอร์จะเป็นอะไรที่ไม่มีใครจับเลยเพราะมันกากมันทำดาเมจใครไม่ตายพอมีโซลิงเกอร์แล้วสไนเปอร์มาเลยเกิดเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงโซลิงเกอร์ในพาร์ทโซลิงเกอร์นะสไนเปอร์ก็จะใช้โฟกัสแอโร่เป็นหลักครับโฟกัสแอโร่สามารถติดคริติคอลได้ด้วยนะมันเป็นสกิลเดียวที่แบบว่าติดคริติคอลได้ด้วยก็มันจะทำดาเมจเป็นแนวตรงแล้วก็เป็นระยะไกลซึ่งมันจะได้เปรียบเรื่องระยะทางครับก็เลยนิยมที่จะใช้สไนเปอร์กันเป็นซะส่วนใหญ่อ่ะไฮพีซก็เหมือนเดิมเป็นเบส AB ผมบอกแค่นี้แล้วกันที่เหลือก็แล้วแต่คนจะเล่นนะว่าสกิลเพย์เยอะแค่ไหนมันไออาชีพนี้มันเกี่ยวกับว่าหลังคีย์บอร์ดเป็นใครไงแล้วก็มาสเตอร์สมิธก็จะออกแนวซัพพอร์ตเหมือนเดิมพวกสายพ่อค้าจะเป็นพวกสายซัพพอร์ตหมดเลยนะไบโอก็ด้วยเดี๋ยวพูดถึงมาสเตอร์สมิธก่อนมาสเตอร์สมิธก็จะคอยบัฟให้เพื่อนก็พอมีโซลิงเกอร์แล้วก็จะมีแอดวานซ์อีลีลัสทำให้เพื่อนในปาร์ตี้เก่งมากแล้วพวกท่าทุบพวกอะไรล่ะผมเล่นมาทั้งวอลผมทุบได้น้อยมากเลยนะเพราะว่ามันแพ้เรื่องการดิสเปลคือโดนดิสโดนลดเอจิโดนอะไรเงี้ยโดนโคลนทุกอย่างพังที่หน้าหมดเลยถ้าบัฟหายหมดก็จะมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องพังเกาะกับพังอาวุธอันนี้ก็พอทำได้อันนี้แล้วแต่แผนนะว่าเขาจะวาง MS ไว้ทำอะไรของผมเล่นสลับฟรีสไตล์แล้วแต่จังหวะไหนผมพังได้ผมพังจังหวะไหนผมทุบได้ผมทุบให้วิสัทบทบาทลดลงไปเยอะมากสมัยก่อนตอนเล่นวิสัทเนี่ยจะเล่นเป็นเมเทโอสตอมใช่ไหมตอนนี้ไม่เพราะมันฆ่าใครไม่ตายให้วิสัทก็เลยจะเป็นตัวที่ทำให้แหลกเฉยๆก็ลงเวทอะไรก็ได้ลงไปเถอะซอมกัดอะไรก็แล้วแต่ลงไปแต่ที่โดดเด่นของไฮวิสาคือการเจาะแลนคือมันจะมีสกิลเจาะช่องเนี่ยเวลาเจาะลงไปปุ๊บพื้นจะเป็นรูแล้วก็มีท่า Gravity Field อีกท่านึงที่คนชอบใช้นะเอาไว้กดหน่วงไว้ทำให้แหลกๆคือไฮวิสาจะเป็นตัวที่ทำให้แพ็คเกจในเกมมันมากขึ้นอันนี้ผมอธิบายอะไรก็ไม่รู้นะคือมันอาจจะไม่เกี่ยวแต่ว่ามันมีผลในกิลด์วอร์คือถ้าเรามีวิสาเราสามารถทำให้แพ็กเกจโตได้อย่างรวดเร็วคือเข้ามา50คนโดนเวทคนละ1ทีปุ๊บมันก็50แพ็กเกจได้ไงโดนอะไรที่มันรัวๆไว้ก่อนอ่ะคนมันจะหลุดเกมครับกลายเป็นว่าไฮวิสาร์ไม่ใช่ตัวที่
ไม่ใช่ตัวที่ทำดาเมจฆ่าให้ตายแต่ทำให้หลุดออกจากเกมไปเลยพาลาดินก็ยังคงหน้าที่เดิมเลยก็คือเดโวจบแล้วมีแค่นี้ในคิววอลไม่รู้ใครจะไปทำเป็นตัวดาเมจหรือเปล่านะแต่ส่วนใหญ่เขาก็เอามาเดโวคนสำคัญที่ไม่อยากให้ตายสตอกเกอร์ปลดแทบจะไม่ได้ปลดใครเพราะส่วนใหญ่แต่ละคนไม่ใช่แต่ละคนดิแต่ละกิลด์เนี่ยก็จะวางแผนกันว่ามึงฆ่าให้ตายเลยฆ่าให้ตายไปเลยดีกว่าจะมาไล่ปลดทำไมก็เปลี่ยนตัวสตอกเกอร์เป็นตัวดาเมจไปเลยอะไรเนี่ยคลาวกับยิปซีคลาวสำคัญมากจำเป็นต้องมีทุกกิลด์ต้องมีเพราะไว้บากิฟอสโจ๊กไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แต่ถ้าอยากกดก็กดแล้วก็จะมีอีกท่าหนึ่งที่คนชอบก็คือท่าแจกไพ่แจกไพ่สามารถทำให้ติดโคม่าได้เป็นสิ่งที่ชื่นชอบมากถ้าเกิดบาดเหลืออย่างเงี้ยต้องเรียกว่าคลาวสิถ้าคลาวเหลือเอามาแจกไพ่ได้ทำให้ในเสาเขาตายอย่างรวดเร็วได้เลยถ้าติดโคม่าโดนดาเมจอีกหนึ่งก็ตายแล้วยิปซีมีไว้ก็ดีเพราะว่าเอามาซัพพอร์ตเรื่อง SP เราใช้กันเยอะแล้วก็มีสกิลเต้นเคลอีกสกิลหนึ่งนะที่สามารถเอาไปคามิกาเซ่ได้ถ้าเกิดยิปซีเหลือๆก็ยิปซีวิ่งคามิกาเซ่เข้าไปกดเขียวใส่ฝั่งตรงข้ามทำให้ทุกอย่างหนืดไปหมดให้กับสปีดรถเดินช้าลงดาเมจที่ออกมันก็จะน้อยลงไงก็ยังแจกไพ่เหมือนกันแล้วก็อีกท่าหนึ่งที่โดดเด่นก็คือท่าสกิลสกีมเอาไว้ทำให้ติดหมื่นแชมเปี้ยนทุกกิลต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นตัวฆ่าหน่วยสังหารของแต่ละกิลก็ไม่มีอะไรมันก็ยังเล่นเหมือนเดิมสแนปต่อยแล้วก็คอยคอกกิ้งหาจังหวะต่อยฝั่งตรงข้ามที่สำคัญให้มากที่สุดทำไมต้องบอกว่าสำคัญเพราะว่าถ้าคุณต่อยถูกตัวหรือถูกจุดในกิลพังเลยพังอย่างรวดเร็วเลยถ้าต่อยถูกจุดอย่างเช่นมาต่อยผมอย่างเงี้ยมันช่วยอะไรไหมสมมุติถ้าเป็น MS นะ MS ตายไปในกิลด์มันไม่ค่อยมีผลอะไรอ่ะมันไม่ใช่อาชีพหลักๆแต่ถ้าต่อยไบโออ่ะถ้าคุณทำได้นะคุณต่อยไบโอจบทุกอย่างจบเลยเพราะว่าจะไม่มีใครเลี้ยงชีวิตแหละเพราะว่าไบโอเนี่ยอาชีพเนี้ยมันจะสามารถปาสลิมได้เวลาคู่กับบากิเนี่ยปาสลิมรัวๆแล้วแบบเลือดแทบจะไม่ลดเลยเวลามีสลิมทั้ง 3-4 คนคือจะถึกมากแล้วทำยังไงก็ไม่ล้มยืนแช่สลิมนี่สบายมากเลยเล่นแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งก็คือเคลือบช่วงพวกสายพ่อค้าจะเป็นพวกสายซัพพอร์ตไงจะมีเคลือบกับสลิมแล้วก็อาชีพสกอล่าก็แลนดิสแต่ว่าพอมาเป็นสกอล่าปุ๊บมันมีใหญ่ขึ้นมาด้วยล็อกขาไว้แล้วก็มีสกิลต่างๆแล้วแต่คนจะเล่นครับสกิลเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่นะอย่างเช่นพวกระเบิดไมเบเกอร์อะไรเงี้ยที่ทำให้โดนเวทแรงขึ้นแล้วก็ระเบิดเวทระเบิด SP พวกโซนอิปปอนอะไรพวกนั้นแล้วแต่คนอ่ะว่าเขาจะเล่นหรือเปล่าแล้วก็อีกสกิลนึงที่ดีที่ผมนึกได้ก็คือสกิลบลายดิ้งมิสนี่เป็นอะไรที่ป่วนมากคือเราต้องใช้ดีๆนะคนที่เล่นสกอล่าจะต้องฉลาดนิดนึงว่าจะเล่นไอ้บลายมิสยังไงบางทีบลายมิสแล้วไอ้ที่ฆ่าไม่ตายเพราะว่ามันมีผลทั้งฝั่งเราและฝั่งตรงข้ามด้วยไปบายมิดใส่เขาอย่างเงี้ยแล้วชิบหายละบายมิดเอาไว้เหมือนสร้างสเปซในการทำดาเมจหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องคิดให้ดีในการใช้ต่อมาจะเป็นพวกเอสเซนต์คาร์ดเทควันโดคงไม่มีใครเอาเข้าไปเล่นแต่ว่าเอาไว้ให้พวกสตอกเกอร์จำสกิลได้อย่างเช่นไฟอิงคิกอะไรเป็นต้นโซลิงเกอร์อันนี้สำคัญมากแต่ไม่ได้ทำลิงไว้ว่าโอเคโซลิงเกอร์เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันมีสกิลต่างๆที่ช่วยซัพพอร์ตที่ใช้กันมากที่สุดคือ1ไคเต้เนี่ยทำให้โดนดาเมจกายภาพแรงขึ้น4เท่าจากเดิม1เท่าเป็น5เท่าสมมุติเราโดนโฟกัสแค่ที่ผมบอกว่ามันคอมโบสไนเพราะว่าโดนโฟกัส 3,000 สมมุติ 3,000 นะโฟกัส 3,000 ก็จะคูณ5ไป5 35,500 เลยถ้าโฟกัสแรงๆทำไม 3,000 ได้จริงๆในกิลวอร์จะโดนเนิร์ฟดาเมจจากสกิลลงไปอีก 40% นะจะเหลือแค่ 60% แต่ถ้าสไนเปอร์เขาใส่ของแบบถึงมากๆเขาทำได้นะแบบโฟทีเดียวล่วงเลยต่อมาอาชีพนินจาก็มีคนเล่นปราบลายเป็นตัวดาเมจได้คือมันไม่ได้แรงเท่าแชมเปี้ยนต่อยแต่เวลาแลกเลือดเนี่ยอย่างอาชีพ
มาสเตอร์สมิธก็ตายได้ตัวผมเลือด 15,000 หนึ่งจานแรกเลือดทีเดียวตายต่อมากันสลิงเกอร์กันสลิงเกอร์ก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะเอาไว้ทำดาเมจหน้าบ้านมันแรงไหมมันก็ทำลองเดียวกับสไนเปอร์คือจริงๆมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรอกแต่พอมีบัฟสลิงเกอร์เนี่ยมันเจ็บมากโอเคน่าจะมีเพียงเท่านี้หากใครมีคำถามอะไรอยากจะถามหรือมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์แฟนเพจไว้แบร์เพราะว่าตอนนี้ผมย้ายไปไลค์ทางนั้นแล้วนะก็ไลฟ์ทุกวันนะครับเวลา 20:00 น.เป็นต้นไปก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ